สวัสดีครับป๋าครับป๋าครับสวัสดีครับถามถึงประเด็นช่อง7สีนะครับจะได้กลับมาเมื่อไหร่อะไรยังไงครับก็ที่จริงแล้วก็ยอมรับว่าเราก็มีกระแสข่าวที่ดีนะในด้านการสาธารณสุขแล้วก็ด้านการของสปคอะไรตัวเนี้ยแล้วก็ยิ่งภาครัฐออกมาอย่างนี้ผมคิดว่าครั้งนี้ถ้าเป็นไปได้นะจะสรุปง่ายๆคืออาทิตย์นี้เราพยายามจะเดินเรื่องทุกอย่างและจะผลออกมาน่าจะเป็นวันศุกร์หรือวันจันทร์ผมจะมาเรียนให้รับทราบที่เขาโค้งบอกว่าวันที่12ก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะอาจจะมีความเป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นว่าภายในอาทิตย์นี้เราต้องทำให้สำเร็จก่อนว่าสปคอนุมัติผู้ว่าอนุมัติกกท. อนุมัติสาธารณสุขโอเคก็ทุกอย่าง4หน่วยที่อนุมัติก็ไม่น่าจะมีปัญหาและที่สำคัญที่สุดเราจะปฏิบัติตามกฎของสปค.อย่างห้ามจัดในสถานที่อะไรต่างๆเงี้ยในที่ร่มหรือเป็นตึกเป็นอะไรเงี้ยเราก็จะย้ายช่องเจ็ดก็จะย้ายมาอยู่ที่ลงรถแล้วก็สร้างแบบว่าสนามมวยชั่วคราวแบบต่างจังหวัดแต่เป็นระบบเปิดนะอากาศถ่ายเทได้อย่างดีจำกัดผู้ชมในระยะน่าจะเป็น30คนครับอันนี้ประเด็นของช่อง7ก็เร็วๆนี้ถ้าผ่านสัปดาห์หน้าก็น่าจะมีวันเวลาชัดเจนแล้วครับก็ถ้าเป็นไปได้วันที่12 12ไม่ได้ก็น่าจะเป็น19ครับนะครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นครับป่าที่บุรีรัมย์เราจะได้ดูมวยเมื่อไหร่ครับป่าก็น่าจะเป็นอาทิตย์ปลายเดือนเลยครับอาทิตย์ปลายเดือนวันอาทิตย์ปลายเดือนสิงหาคมกันยายนครับครับปลายเดือนกันยายนจะเป็นรายการไหนของฝั่งเกียรติเพชรที่จะไปจัดที่นู่นก็น่าจะเป็นรายการของช่อง34ครับแล้วก็อาจจะเป็นช่อง3ช่อง34มัน PPTV แล้วก็มีช่อง34นี่เป็นอมรินทร์อมรินทร์อ่ะช่องอมรินทร์ก่อนฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นช่อง36 PPTV ก็น่าจะไป2ช่องไปทำการถ่ายทอดที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับแล้วก็ทุกอย่างก็ผมว่าเกือบเต็มร้อยนะเกือบสมบูรณ์แบบแล้วก็ติดขัดอยู่นิดเดียวนะเรื่องสถานที่เรื่องกฎระเบียบต่างๆนักมวยต้องปฏิบัติยังไงหัวหน้าปฏิบัติยังไงฝ่ายแพทย์ฝ่ายอะไรก็ต้องเตรียมพร้อมกันอันไหนก็ยังติดขัดอยู่เรื่องนี้กันนะเรื่องขอยกขอญาติมันไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่ทางบุรีรัมย์ก็เคลียร์กันน่าจะลงตัวแล้วด้วยครับครับผมสุดท้ายให้ป๋าฝากถึงแฟนมวยที่รอมวยไทยกำลังจะกลับมาอะไรกับป๋าก็เรียนตรงๆว่าผมก็เห็นใจนะเห็นใจทุกคนนะมันก็ทั้งเห็นใจนักมวยเห็นใจแฟนมันมวยของเกียรติเพชรโดยเฉพาะรายการมวยไทยเจ็ดสีก็เป็นที่ว่ามันเหมือนว่าขาดมวยไทยเจ็ดสีมันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนะในความรู้สึกของผมคิดว่าพี่น้องแฟนมวยก็คิดเช่นนี้เหมือนกันนะเพราะทุกคนพร่ำบ่นกันว่าโอเคเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะไม่ว่าจะเป็นด้าน ภาครัฐหรือว่าทางด้านช่องเจ็ดสีผมก็ดำเนินการไปพูดไปคุยชี้แจงให้เขาตลอดเนี่ยแต่ไปเข้าไปชี้แจงในสิ่งที่ว่าที่เห็นชัดเจนนะไม่ใช่ไปชี้แจงแบบยกเมฆไงไม่ได้เราก็ชี้แจงว่าเราจะปฏิบัติได้นะแบบนี้เราปฏิบัติได้แน่อย่างเช่นคนเข้า20 30คนเราปฏิบัติได้แน่นักมวยทุกคนต้องมีการตรวจสอบฉีดวัคซีน2เข็มแล้วก็กรรมการพี่เลี้ยงอะไรก็อาจจะมีการตรวจตอนเช้าอีกครั้งด้วยตรวจด้วยอะไรเคทีอะไรก็ได้อันนั้นผมก็ไม่อยากจะไปจำเพราะว่าก็คิดว่าครับเนี่ยทุกอย่างมันน่าจะลงตัวในถ้าวันจันทร์ว่าวันจันทร์หน้าผมว่างก็จะเข้ามาอีกครั้งแล้วก็จะสรุปให้ฟังว่ารายการของเกียรติเพชรจะได้ไปลงที่ไหนบ้าง1ช่อง7สี2สนามมวยลุมพินี3ที่บุรีรัมย์จะได้ตามเป้าหมายของเราหรือไม่ครับโอเควันนี้ขอบคุณป๋าชุดมากนะครับครับผมครับผมสวัสดีครับ